สำหรับในเรื่องระเบียบวาระการประชุม
สภาผู้แทนราษฎรนะครับเนื่องจากว่าท่านประธานได้มีคำสั่งให้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในที่ที่ว่าครั้งปีที่2ครั้งที่3เนี่ยเป็นพิเศษเป็นพิเศษก็คือว่าให้ประชุมตั้งแต่ 9:30 น.ถึง 20:00 น.ทั้งในวันพุธและวันพฤหัสบดีนะครับการอภิปรายนะครับทั้งสองเรื่องแล้วก็รับทราบนะครับทีมหนึ่งมีรายงานออกมาประจำปี2562นะครับมติวิปก็ให้รับทราบนะครับตามจำนวนที่กำหนดไปยังประธานสภาผมก็ได้ประสานแล้วของรองท่านสันตัดก็ทำการกฎหมายให้ประธานกระบวนการต้องทำหนังสือถึงคุณหญิงลาสา